สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็มากันต่อครับกับ EP ที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับกับเจ้ารถแคมเปอร์เทลเลอร์นะครับแคมปิ้งเทลเลอร์แคมเปอร์เทลเลอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนเนี้ยโครงเครื่องเสร็จหมดแล้วครับขึ้นงานไม้ภายในกันแล้วนะไปดูกันครับพัมพัมพัมเป็นยังไงตอนนี้ขึ้นไม้นะครับขึ้นงานไม้แล้วนะครับดำเนินการโดยช่างโอโอโลนะครับนี่นะฮะกำลังวัดอยู่ครับเพราะตอนนี้ปวดหัวว่าโครงเหล็กผมเนี่ยมันไม่ได้สันไม่ได้เหลี่ยมนี่มันดิ้นหมดเลยนะครับดิ้นหมดเลยก็ต้องตัดไม้ดิ้นใส่อีกนะครับมันจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้ก็เอาไม้เป็นไม้ลายอย่างนี้นะผมเป็นไม้ลายอย่างนี้นะครับอันไหนยังไม่ได้ทาสแลกนะครับเดี๋ยวทำสแลกด้านนะส่วนพื้นไม้เนี่ยผมเอาไม้ดำนะครับไม้ดำธรรมดานี่แหละที่เขาไปขึ้นแบบทั่วไปนะขึ้นแบบทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยปูลามิเนตเอาขนาดลามิเนตผมมีนะครับแม่ก็ปูเสื่อน้ำมันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้โชว์อะไรอยู่แล้วเพราะที่นอนเราปิดนะครับปิดเนาะนี่สีก็อาจจะเลอะหน่อยนะครับภายในผมพ่นเป็นสีขาวหมดเลยนะครับขาวสีระเบิดนะครับสีระเบิดเป็นสีขาวสีระเบิดจะได้มองเห็นชัดเจนนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเขามาร์กไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะมีปวดหัวนะครับตอนนี้พี่โอเราจากมาวันเดียวนะครับเพิ่งมาวันนี้ก็ขึ้นเลยนะครับว่างพอดีนะครับตกเย็นเขาก็เป๊กนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็สีขาวนะครับแบตเตอรี่ผมเตรียมไว้หมดแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็น100แอมป์เดี๋ยวไปดูเอ้ยเป็น400นะครับ400แอมป์นี่นะฮะอยู่ในรังนี้ลูกมันเริ่มเลยนะฮะแล้วก็อินเวอร์เตอร์เพียวไซด์เวฟอยู่ 3,000 วัตต์นะฮะนี่อันนี้ช่างเอามาดันเครื่องเสียงนะครับใช้งานมันหน่อยเพราะมันอีกนานนะครับกว่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวเดินทํานี้เสร็จแล้วก็ต้องไล่ระบบไฟอีกนะไล่ระบบไฟอีกนะครับนี่เป็นยังไงด้านข้างเต็มสวยงามนะฮะจริงๆแล้วไม่มีหน้าต่างก็ได้นะแต่ว่าไม่สวยนะครับไม่สวยถ้าไม่มีหน้าต่างมันก็ยังไงกระไรอยู่นะชมวิวไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กนะครับมีแอร์จริงนะครับแต่ว่านอนอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กนะฮะนี่สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเจาะเว้าตรงนี้นะครับเกะด้านในเนี่ยเราจะเปิดด้านข้างนะครับเปิดเอาของเสียบเข้าด้านข้างทั้งหมดนะซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเว้าเว้าตรงนี้เว้าตรงนี้แล้วก็เปิดด้านในได้นะครับไม่ต้องออกมาจากรถก็เปิดได้ข้างๆเหมือนกันนะครับช่องไว้รองเท้าผมก็เปิดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เว้าได้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับมาช่วงบ่ายนะครับจากเมื่อกี้ต้นคลิปก็เป็นช่วงเช้านะฮะตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วไปซื้อไม้มาเพิ่มนะครับไม้ไอตัวลายๆเนี่ยไม่พอนะครับซื้อมาเพิ่มอีก2แผ่นนะครับแล้วก็ไม้ดำๆนั้นอีกแผ่นนึงนะเพื่อมาปิดตรงข้างบนนี้นะครับเพราะข้างบนนี้ไม่ได้โชว์อะไรเราจะปิดก็คือใช้ไม้ดำธรรมดาจะได้ไม่ราคาสูงนะครับตัวไหนที่โชว์ลายไม้ผมก็จะใช้เป็นไม้สวยๆอย่างนี้ลายอย่างนี้นะครับแต่ด้านในเนี่ยตรงนี้จะปิดเพราะว่าอะไรเราจะมีตู้นะครับตีตู้ออกมาตรงนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยช่วยแอบขึ้นไปแล้วก็เว้าเข้าไปหลบแอร์นะครับแอร์ก็จะอยู่ตรงกลางนะแอร์ก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแอร์ 9,000 BTU อยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลต่างๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆสวิตช์ต่างๆอยู่ตรงนี้นี่นะฮะด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังทําห้องไว้ลึกเข้าไป50เซนพอดีกระติกน้ําแข็งนะครับพอดีกระติกน้ําแข็งแล้วก็เดี๋ยวด้านบนน้ําบนก็จะทําเป็นชั้นนะครับว่าจะทําไว้2ชั้นนะให้วางขวดน้ําลิตรครึ่งได้นะครับลิตรครึ่งได้ความสูงของชั้นนะระหว่างชั้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนด้านล่างก็เปิดได้นะครับนี่จะเปิดได้อย่างเงี้ยก็เป็นช่องเก็บของด้านในนะฮะประมาณนี้นะฮะณขณะนี้ครับก็เอาไม้ทุกอย่างนะครับที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยลงนะครับลงนะโอ้เดี๋ยวเรายึดกันใหม่นะครับตัดแล้วก็มาไล่ขอบป่ะไล่ขอบไล่อะไรใหม่นะครับแล้วก็เอาขึ้นไปยึดนะครับประมาณนี้นะขออนุญาตยกก่อนแป๊บนึงก็เดี๋ยวมาตัดเจียบอกเจียมุมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จบนะฮะงานวันนี้วันเดียวนะครับทำงานเร็วมากนะครับช่างตีตู้ลำโพงผมทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับช่างโอโอโร่ไม่ต้องห่วง น่า
สวนนะครับสวนนะครับลูกหนึ่งนะสวนนะครับเขาบอกแล้วในอันนี้ครับก็ไล่เจาะหน้าต่างนะครับเอาแผ่นข้างออกมาแผ่นที่อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งทางซ้ายมาก็จะปาดช่องหน้าต่างนะผมไม่ได้เอาทิมเมอร์ไม่ถนัดนะครับเอาที่เราถนัดดีกว่านะฮะนี่นะครับไล่ตัดตัวนี้ก็เป็นมาร์กนะครับเป็นมาร์กเรียบร้อยนักสิฟ้าทรงว่าเห็ดอย่างดีนะครับเอาแผ่นหลังนี่นะครับไม่เป็นไรครับแค่นี้จิบๆหนีบครับเดี๋ยวมาร์กนะครับมาร์กตามจุดไล่หนีบมาครับตัวนี้ก็เอาวงเดือนครับชนนี่แล้วก็วิ่งเลยครับช่างเราจับอยู่แล้วครับช่างตีตู้ลำโพงนะครับไม่ใช่ช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับทำเท่าที่ทำได้นะเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะมาทำเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะพับด้านในนะด้านในตรงบานหน้าต่างพยายามใช้ไม้ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนี่ก็ไม้เศษหมดเลยนะที่ตัดออกนะครับจาก6แผ่นนะครับไม้ลายๆ6แผ่นไม้ดำไม้อัดดำเนี่ย20มิลนี่2แผ่นใส่พื้นนะครับพื้นนี้ก็จะเหลืออยู่2แผ่นนี้แผ่นนึงกับแผ่นนึงอยู่นู่นนะครับแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีกแผ่นนึงนะครับเพื่อมาปิดด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้นะด้านบนด้านหน้านะแค่นั้นเองนะครับก็จบละนะครับนี่เราเดาไม้ออกกันแล้วฮะที่ด้านซ้ายนะครับจิ๊กซอลุยต่อครับเข้ามุมครับเมื่อวงเดือนมันเป็นตัวโค้งไงมันไม่เข้ามุมนะครับเราต้องจิ๊กซอเข้าแน่ออกแล้วครับเป็นยังไงเสร็จแล้วก็เอามาใส่ครับทีนี้เสร็จแล้วก็หักปะครับเรียบร้อยครับผมตัดใหม่นะฮะนี่ครับเข้าด้านข้างเรียบร้อยครับหน้าต่างได้แล้วนะฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ยังไงนี่สวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับไอ้ด้านขอบคอที่มันไหม้ก็ไม่เป็นไรครับมันไม่เห็นอยู่แล้วนะฮะนี่ที่เราพลาดครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซิลิโคน ด้านในนะฮะ แต่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับนี่อ๋อตอนนี้ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตัวเจ้าหน้าต่างครับนี่หน้าต่างจะบังอยู่แล้วนะครับบังมันก็จะกินมาอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับด้านข้างอย่างนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็นะครับเจาะพื้นนะครับเรียบร้อยนะนี่เป็นยังไงทำช่องวางของนะครับเพราะว่าเราจะได้ล้วง3ช่องเนี้ยด้านล่างได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะเป็นไงก็นี่สวยงามจะได้ล้วงได้นะครับล้วงได้จากข้างในไม่ต้องออกมาข้างนอกเผื่ออยากเอาของก็จุ๊กกระจิกอะไรเงี้ยอย่างฝั่งนู้นก็ไว้เสื้อผ้าแล้วก็ได้นะครับก็ยังวางได้ดูดีนะสวยงามนะครับสวยงามวิบวับนะพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวยกไม้พวกนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าตัดหน้าต่างเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ยึดต่อนะครับพอดีช่างไม้ทำแล้วก็ผมเดี๋ยวมายึดใส่กระเหล็กนะทีนี้วันพรุ่งนี้ช่างไม้ไม่ว่างนะครับติดธุระ1วันมื้อลืนมาลุยต่อนะครับมื้อลืนมาลุยต่อนะก็โอเคแล้วนะตอนนี้สวยงามเลยนะครับเทเลอร์คันนี้มันจะออกมาเป็นยังไงจะมูหรือจะจ๋านะฮะนี่เป็นยังไงเล่านะเดี๋ยวใส่หน้าต่างที่หลังเลยมาลองดูเฉยมาวัดดูเฉยนะหน้าต่างเพราะว่าต้องปิดข้างนอกก่อนค่อยใส่หน้าต่างนะฮะ
เอียงบ่ฮะมาตอนนี้กำลังประกอบร่างกันนะฮะนี่ห้องครัวด้านหลังนะครับไม่ใช่ห้องครัวเลยห้องเป็นสัมภาระจะครัวก็ได้จะอะไรก็ได้ก็ใส่ไปเถอะครับนะประมาณนี้แหละฮะเพราะว่าผมไม่เน้นครัวนะเดี๋ยวก็จะทำกิจกรรมกิจอะไรก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับสมรมบาลครับก็ไม่ไปยุ่งกับข้างในนะครับนี่สวยงามสวยงามเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับภายในก็ดูดีนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนี่ประตูอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปก็จะที่นอน6ฟุตนะครับลงพอดีนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไล่ยิงละเอาฉากจับด้านนอกนี่ครับจับตรงนี้เหล็กฉากเจาะยึดนี่ยึดนี่เข้ากับพื้นยึดนี่กับพื้นแล้วก็ฆ่าเข้ากับเหล็กเข้ากับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้สวยงามมั่วใกล้ความเป็นจริงแล้วด้านหัวต้องทำชั้นออกมาสักนิดนึงเพื่อวางของหน่อยเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งดูว่ามันจะขนาดไหนแป๊บนึงนะครับตรงนี้ด้านหัวนอนนะครับนะครับด้านหัวนอนก็ยังเหลืออยู่พอฟุตป่ะ10นิ้วได้ประมาณ10นิ้วได้นะครับก็เดี๋ยวเอาสัก8นิ้วก็ได้มั้งทำชั้นพอได้วางของวางอะไรข้างบนเนาะประมาณนี้นะครับเกิดภรรยาพิงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะได้นั่งพิงง่ายสบายๆไม่ให้มันติดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาประมาณนี้ด้านข้างตรงนี้หน้าต่างก็จะทำเป็นพับได้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและข้างขวาเหมือนกันนะครับพับขึ้นมานั่งทำกิจกรรมต่างๆนะแล้วก็มีชั้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเป็นตู้เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เก็บของอะไรต่างๆเราจะเก็บไว้ข้างใต้หมดเลยนะครับผมจะทำให้มันโล่งๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ท่อนนี้เป็นแอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นคอนโทรลไฟฟ้าต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะตรงนี้หมดเลยเพราะมันอยู่ใกล้เวลาเปิดประตูมาก็เปิดสวิตช์เปิดอะไรได้สบายๆนะแล้วก็จะมีปุ่มสวิตช์ไฟอยู่ใกล้ๆมือเราด้วยตัวนึงไฟเพดานอะไรอย่างนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นช่องของพัดลมดูดอากาศนะครับพัดลมดูดอากาศนะประมาณนี้ก็แล้วกันคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย